อามาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆมั่งเรื่องของนายเฮงท่านผู้ฟังชื่อเฮงแต่เป็นคนไทยนะครับชื่อคล้ายๆค,คนจีนทั้งนี้ก็เพราะว่าแม่ในเฮงเนี่ยแกไปตลาดเอาของไปขายแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดกลับมาขายที่หมู่บ้านอยู่บ่อยๆแกเป็นแม่ค้าทีนี้แกเห็นคนจีนทวค้าขายกันร่ํารวยมีเงิน,ม,งนมีทองอ่าแล้วพอตั้งทองแกก็นึกเอาไว้แล้วอ่าอยากจะให้ลูกร่ํารวยมีเงินมีทองล้นกระเป๋ามั่ง พอคลอดออกมาแกก็เลยตั้งชื่อให้ตามอย่างคนจีนคือชื่อในเฮงนะในเฮงในโตแล้วก็ถามแม่ว่าแม่ชื่อนี้แปลว่าอะไรแกก็บอกกูไม่รู้อ่าแตถึงยังไงในเฮงก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนรู้สึกเท่ดีเได้ซ้ำชื่อไม่เหมือนใครเขาคิดว่ามันดีกว่าชื่อใครๆครทั้งหมู่บ้านเสดซ้ำไว้อย่างนั้นแต่ว่าแม่สงสัยจะผิดหวังเพราะแม้ว่าจะชื่อดีชื่อเฮง ออย่างพ่อค้าจีนที่ร่ํารวยแต่ปรากฏว่านายเฮงไม่ได้มีความร่ํารวยอะไรเลยมีหน้าซ้ํายังประพฤติไม่ค่อยดีซะอีกอ,อยากจะเป็นนักเลงทั้งที่ในบ้านไม่มีใครเป็นอันตพานสักคนพ่อของนายเฮงเนะ่ยแกเป็นคนดีตายขนาที่คนพูดกันว่าแกน่าจะไปบวชเป็นพระซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเพราะแกชอบไปคลุกอยู่ที่วัดไปถือศีลไปช่วยเหลืองานวัดปรนนิบัติพระต้มน้ําร้อนชงน้ําชาให้พระ วันๆจะอยู่แถวหน้ากุฏิสมพันธ์่นแหละตอนเด็กๆในเฮงก็เป็นลูกศิษย์สมพันธ์ไม่มีเด็กวัดคนไหนกล้ามาแย่งกับมันอะ่ะโดนมันต่อยหน้าตาปากเจอหมดอ่ะไอ้เรื่องจะมาแย่งกินของมันนะ่ะไม่มีทางมีแต่มันนี่แหละจะแย่งของคนอื่นเขาสมพันธ์ก็ไม่ค่อยชอบใจความประพฤติของเจ้าเฮงนักแต่ก็ไม่ดุมากอะ่ะแค่แต่พูดบอกว่าไอเ้เฮงนี่เองนี่โตขึ้นส,ส,ส,สงสยัยมันจะออกนอกลูก่นอกทางซะแล้วอ่ะ เสร็จแล้วสมภารก็บอกพ่อให้กำราบในเฮงให้หนักอย่าปล่อยให้เสียคนพ่อนะเหลือจะจัดการอะไรได้ในเฮงวิ่งหนีหน่อยเดียวก็ไล่าตามไม่ทันแล้วแล้วอีกอย่างพอพ่อ,พอตั้งต้นสั่งสอนหรือว่าทำท่าจะเอาไม้เรียวมาหวดก้นสักทีให้เจ็บให้จําแม่ก็รีบปรีเข้ามาขวางทันท่วงทีเชียวแกจะไปดูว่าอะไรมันนักหนานะมันยังเด็กอยู่มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ภาษีภาษาอะไรหรอก แกนี่มันไม่เข้าเรื่องจริงๆไปอยู่วัดอยู่วาเสียเปล่าๆไม่ได้มีความเมตตาสงสารลูกในไส่ในพระไม่ได้สั่งได้สอนแกมั่งหรือ,อยังไงพ่อก็ฟังโดยท่าทางเบื่อๆตอนที่ในเฮงอายุครบบวชอายุยี่สิบแม่ก็บอกให้บวชให้แม่เห็นชายพระเหลืองหน่อยในเฮงก็ไม่ค่อยอยากจะบวชเพราะเห็นว่าไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาก็แกโกนหัวเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ออกมาบินธบาตท,ทุกเช้า ซ้สำซากจำเจก็เห็นเห็นกันอยู่มันไม่ได้สนุกสนานตื่นเต้นอะไรบวชมันก็ไม่ได้อะไรรอกแม่น่ะไอเจ้าเฮงบอกแม่อย่างนี้อ่ะแม่นี่น้ําตาร่วงเลยอ่ะคงจะเสียใจทําไมพูดอย่างนั้นนะลูกก็มันจริงอะแม่มันจริงยังไงก็ผมเคยเป็นลูกศิษย์ที่วัดจะอยู่กับพระอ่ะทำไมจะไม่เห็นแม่ก็ลองนึกดูสิว่าจริงไม่จริงก็แม่นะ่ะอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองแม่จะได้ขึ้นสวรรค์ อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองลูกชายคนเดียวของแม่น่ะแม่อุสราเลี้ยงแกมาก็หวังจะให้ได้บวชได้เรียนให้เห็นชายผ้าเหลืองสักครั้งหนึ่งจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตในเฮงก็งุดหงิดลำคาญมากเลยที่แม่มาบีบน้ำตาอย่างนี้มาอ้อนวอนอย่างนี้อ่ามันไม่อยากจะไปแกลล์ในผ้าเหลืองที่วัดอยากจะไปเที่ยวเล่นที่นว่นที่นี่มากกว่าแม่ก็เอาแต่อ้อนวอน นึกว่าสงสารแม่เถอหนะเหงหนาบวชซะหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะไปหาช้างมาแห่นาคพอได้ยินว่าช้างแหนาคนี่หูพึ่งเนี่ยเออ,เอ,อขนะทนี่จะเอาช้างมาแห่นาคนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วแม่คนอื่นเขาใช้ม้ากันนะแม่หรือไม่ก็ขี่คอคนนะบวชนาคอะก็นั่นมันลูกคนอื่นนี่มันลูกชายแม่เนอะเว้ยแม่พูดจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องแห่ช้างอะขขาเคยพูดเล่นกับเองเหรอ แม่ไม่เคยพูดเล่นจริงๆมันจะต้องเป็นความจริงบวชหน้าแผ่ด้วยช้างเกิดมาเจ้าเฮงเคยเห็นหนเดียวตอนที่ลูกชายเท่าไก่ฮอเจ้าของโรงสีบวชคนมายืนดูเป็นแถวตามข้างๆทางที่แห่นาคไปโอ้โหมันใหญ่โตยังกับเป็นเจ้าใหญ่นายโตที่เมียคนมาคอยเข้าแถวต้อนรับชื่นชมบุญบรารมีสมัยก่อนโนนคือมันนานมากแล้วแถวแถวทางบ้านในเฮงนี่ยากมากที่จะเห็นช้าง เพราะสมัยนั้นช้างอยู่แต่ในป่าใหญ่ห่างไกลแถบบ้านแกไม่มีป่าใหญ่มีแต่ป่าละเมาะมีแต่ดงไม้ก็ไม่ใหญ่ถึงก็ให้ช้างเข้าไปอยู่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ช้างเดินเพ่นพ่านแถบจะชนกันตายอยู่ตามข้างถนนให้รถยนต์ชนกันเล่นหรือว่าตกท่อแข้งขาหักน่าสงสารเออถ้าจะมีแห่ช้างเอาที่แม่เอาบวชก็บวชในเฮงนึกสนุกขึ้นมาแล้วแม่ก็เที่ยวคุยไปทั่วว่าลูกจะบวชแห่นาคด้วยช้างไม่กี่วันก็รู้กันไปทั่วทั้งหมู่บ้าน คนนอกบ้านรู้ข่าวนี้ก่อนอ่าก่อนที่พ่อจะรู้พอพ่อรู้ก็มาถามแม่นี่แคจะบวชลูกแห่ช้างจะเหรอแม่ก็พยักหนะ้ามันแพงนะข้ารู้ข้าไปหามาแล้วตกลงกับเขาแล้ววางมัดจําให้เขาไปแล้วด้วยทําไมพ่อพูดอะไรไม่ออกเพราะแม่ดําเนินการทุกอย่างหมดแล้วอ่ะพ่อทําได้ก็เพียงจะสายหน้าดําๆอ่าถอนหายใจแรงๆแ,แกคงจะ คิดถึงความสิ้นเปลืองไปจากวัทั้งถึงวันงานแม่พูดจริงแล้วทำจริงด้วยพอถึงวันงานเจ้าเฮงก็เป็นพ่อหน้าโกนหัวใหม่เอี่ยมเรียมเรนั่งเอเตบนหลังช้างแห่ไปรอบหมู่บ้านให้ชาวบ้านชื่นชมกันแม่ได้ยิ้มหน้าบานเลยอ่าในเฮงก็แสนจะรู้สึกว่าทั้งตัวทั้งหัวใจมันพองโตยังกระอึงอ่างให้มีความรู้สึกมันโก้เสียทีเดียว ตามธรรมดาเขาแห่หน้ากันก็แค่จากวัดไปบ้านในตอนช่วงเย็นแล้วก็เช้าก็จากบ้านไปวัดแต่แม่ในบอกให้แห่รอบหมู่บ้านไปเลยแห่ไปเลยสองสามรอบวนไปเธอให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นกันทั่วๆให้เขาชื่นอกชื่นใจแม่ในเฮงด่แกไม่ใช่คนที่มีความคิดแบบธรรมดาธรรมดาเลยจริงๆอแม่ทําอะไรแล้วไม่มีเล็กไม่มีพื้นๆน่แกจะต้องทใํใไปคนคือฮะ งานบวชจัดใหญ่โตเลี้ยงคนไม่อั้นแขกเรือเต็มไปหมดกินกันเสียงเอ็ดตโรเมากันแปรเลยเดินกันโซเซโซเซเกะกะเต็มลานบ้านไปหมดพอเมาก็รำวงกันฝุน่นตลบอบอวนเกือบทั้งคืนพ่อก็มองแล้วได้แต่สายหน้าแก้ก็ไม่รู้จะทำยังไงส่วนแม่ก็จะเอาหัวเอาแต่หัวเราะในหน้าบานเห็นฟันเต็มปากเลยตอนเช้าแห่น้าไปวัดก็อย่างที่ว่านั่นแหละแห่วนซะหลายรอบกว่าจะถึงวัด แต่พอในเฮงบวชห่มผ้าเหลืองออกจากโบสถ์มาอยู่ในกุฏิเก่าๆมีกลิ่นอับๆไอ้ความคลึกครื้นมันก็หมดไปมีแต่ความเงียบเหงาสงบอยู่ในผ้าเหลืองได้สามวันก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่เห็นจะมีอะไรก็อย่างที่รู้อยู่แก่ใจก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยไปบอกโยมแม่ว่าจะศึกแล้วโยมแม่ตกใจเอ๊ะอะไรเนี่ยเพิ่งจะบวชจะศึกแล้วเหรออ่ากระป๋องที่ไปยืมเข้ามาจัดงานบวชยังส่งเขาไม่หมดเลย แล้วบ้านช่องก็ยังไม่ได้ปัดขวาเช็ดถูให้มันเรียบร้อยยังเลเอะเทอะเปืเป้อนยังไม่เข้าที่เข้าทางนี่พระจะศึกซะแล้วพระเฮงก็บอกกับแม่บอกว่าเขาเบื่อวัดนี่ท่านอย่าเพิ่งเบื่อเร็วนักสิงานก็จัดใหญ่โตแขกเรือเต็มบ้านเต็มช่องคนเขารู้เขาเห็นกันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้ๆนี่เขาก็รู้กันทั่วเขาก็พลอยปลาเปลื้มกันไปทั้งนั้นมีการอ้อนวอนกันแทบล้มประดาตายอ่า แต่ไม่ใช่ลูกอ on ้อนวอนแม่หรอนะแม่อ on ้อนวอนลูก่ะในเฮงก็เลยแข็งใจทนอยู่ต่อจนได้เจ็ดวันแล้วก็สึกออกมาหัวลนโลนก็เดินไปเที่ยวบ้านเหนือบ้านใต้เสร็จแล้วก็ได้ยินคนแก่ๆหลายคนพูดกระซิบกระซาบนี่ขนาดแห่ช้างเชียวนะเจ็ดวันมันอยู่แทบไม่ได้เลยจัดงานซะใหญ่โตมาหัวรานสิน้นเปลือง,เป,องเปล่าๆตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแท้แท ไม่แต่คนนอกบ้านหรอกที่พูดกันทํานองนี้คนในบ้านก็พูดก็พ่อนั่นแหละอ่ะแกะเสียดายเงินไม่หายแกว่าเงินที่เอาไปแห่ช้างไปหุงข้าวต้มแกงซื้อเหล้าเลี้ยงคนเนี่ยเอาไปทําบุญถวายพระให้สร้างโบสถ์สร้างสลาซึ่งจะดีกวา่าได้บุญติดตัวไปชาติหน้าชาติโน้นดันเอาเงินไปเลี้ยงคนเลี้ยงเหล้ามีแต่เสียกระเสียตอนกินมันก็ชมกินแล้วไม่อร่อยมันก็ดา่าติฉินนินทาว่าร้ายอย่างโง่อย่างนี้ ใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเราพอใจจะทำเสียอย่างนี่คำพูดของแม่เด็ดขาดไปเลยมั้ล่ะน่าในเฮงนี่นับถือแม่จริงๆไอเรื่องการเป็นตัวของตัวเองนี่ยอดเยี่ยมชีวิตในเฮงเนี่ยขนาดก่อนเป็นพระมันยังขนาดนี้แล้วศึกจากพระออกมาในลักษณะอย่างนี้ด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ชีวิตในเฮงพอหมดจากเรื่องบวชเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องเกณฑ์ทหารนะถึงคราวจะต้องเกณฑ์ทหารแล้วแม่เ็จัดการอย่างเงียบกริบเชียวไม่ให้ในเฮงเป็นไม่รู้แกทําได้ยังไงก็ปรากฏว่านานเฮงไม่ต้องไปเป็นทหารพ่อก็สายหน้าตามเคยส่วนในเฮงก็เออแลเหยรอยชายได้เมียหลังจากนั้นอีกสามวันแค่นั้นแหละ ถาเมียเข้าบ้านแม่ตกใจแต่ก็ยอมรับงานนี้ก็ต้องไปขอขมาพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่เขาอยู่หมู่บ้านใกล้ๆตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียหายได้แต่ฝากฝังให้เลี้ยงลูกสาวเขาดีๆอย่าได้ทะเลาะเบาแวงกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันอะไรทํานองเนี้ยเมียในเฮงหน้าตาดีผิวขาวอ่า แม่เนี่ยไม่ชอบผู้หญิงหน้าตาขี้เรแล้วก็ไม่ชอบคนผิวดําด้วยแกเคยพูดเอาไว้ก่อนแล้วจะหาเมียสักคนต้องเอาไอ้ชนิดขาวๆมันก็ลูกแจ๊กที่ตลาดว่างั้นอ่บาบังเอิญ่าเมียคนนี้ขาวก็เลยถูกใจแม่ก็ปรากฏว่ามีลูกกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าไอ้ตอนที่พามานะท้องแล้วพอครบกําหนดคลอดออกมาก็ปรากฏว่าได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักเจยวขาวเหมือนแม่แล้วที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเด็กนี่หน้าตา เหมือนกับแม่ในเฮงยังกแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกันทีนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายาจะเห่อขนาดไหนแม่ก็รักหลานสาวเป็นพิเศษหลานยาหลานยาพูดอย่างนี้ทั้งวันอุ้มไปก็อุ้มมาคุยอวดคนนั่นคนนี้ด้วยความปราบปลืม้มชื่นชมอยู่มาวันหนึ่งที่วัดไม่ห่างไกลาจากบ้านนี่เขามีงานในเฮงก็ไปเที่ยวตามประษาแม้ว่าจะมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ไม่ได้เลิกราเรื่องเที่ยวเตรแต่ประการใดะ ไม่ได้ไปกับเมียแล้วไปกับเพื่อนไปกันอย่างหนุ่มโสดพอไปเที่ยวแล้วไปเกิดเรื่องสิปรากฏว่าในเฮงไปยิงเขาตายที่กลางงานประจําปีคอมเมนต์กันนิดหน่อยฮนะมันถินเขาก็จริงแต่ในเฮงก็ไม่ยอมให้มาเล่นอ่าสัดสะดินกลางลานวัดก็นึกว่าคงจะติดคุกหัวโตแต่ไม่อนะ่ะเพราะว่าแม่ในเฮงเนี่ยไปจัดการอะไรไม่รู้ขายนาไปแปลงหนึ่งเอาเงินมาใช้ในกิจการนี่ก็ทําให้ลูกรอดตามเคย พ่อก็ต้องพูดบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นผลอะไรนะนอกจากไอ้เรื่องที่ไปมีเรื่องนี้พ่อก็พูดเรื่องในเฮงนะน่าจะทํางานทําการอะไรสักอย่างเพราะว่าลูกสาวตัวเองก็โตขึ้นทุกวันที่นี้ตั้งแต่เล็กจนโตในเฮงเคยทํางานกับเขาที่ไหนงานในบ้านก็ไม่ได้หยิบได้จับไอ้เรื่องค้าขายเป็นเรื่องของแม่อแกไม่เกี่ยวว่างั้นพ่อเตือนให้ทํางานแต่ตัวพ่อเองก็ไม่ได้งานได้ไดการอะไรกี่มากน้อยส่วน ใหญ่ก็ไปทําให้วัดซะมากกว่าที่บ้านพ่อก็ไม่ได้หยิบจับอะไรเหมือนกันในเฮงก็ถามแม่ว่าแม่จะให้ทํางานอะไรแม่ก็บอกว่าแล้วแต่เองที่อยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ตามใจแต่ทางที่ดีเพื่อให้พ่อเขาสบายใจก็ควรจะหางานอะไรสักอย่างทําหรือว่าช่วยแม่ทํางานที่บ้านก็ได้ในเฮงก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนว่าอย่างนั้นวันหนึ่งก็พวกกันติดต่อมาเรื่องค้ายาบ้าอสมัยนั้นเขาเรียกยามา มันไม่เฟื่องฟูเหมือนกับทุกวันนี้แต่ก็มีลูกค้าไม่ใช่น้อยเหมือนกันในเฮงก็ยังไม่ทำอ่ะเพราะว่าต้องดูก่อนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าต่อมาในเฮงทํางานขับรถขึ้นล่องกรุงเทพก็เลยตกลงส่งยาบ้าหรือว่ายาม้าให้เขาด้วยอ่าติดติดไปกับรถเอ๊ง,งานนี้มันก็เข้าท่าเพราะว่าอืขับรถนานๆเขามันก็น่าเบื่อมันก็มีงานพิเศษพ่วงท้ายก็ได้เงินได้ทองมานะจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่ได้ตกถึงมือลูกเมีย ทำงานอยู่สามปีก็เลิกกระทันหันไม่ได้อยากเลิกแต่ว่าเอเย่นโดนเก็บที่เหลือก็เพ่นหนีกันกระเจยกระเจิงช่วงนั้นในเฮงคนหนีไปอยู่จังหวัดยาลามีพวกอยู่ที่นั่นอสองปีเต็มไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้เมียคนลูกชายอีกคนแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ตั้งใจทอดทิ้งทางโน,น้นแต่พอมาทางนี้มันมาเกิดเรื่องมาอยู่บ้านได้ห้าวัน ช่วงนั้นน้าท่วมเจิงนองท้องนาแล้วก็ไต่ถุนบ้านคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือกันถนนหน้าบ้านก็ยังไม่มีมีแต่คลองทางเดินก็จมอยู่ใต้น้ําหมดคืนนั้นยังไม่ดึกเท่าไหร่พ่อแม่ยังพูดคุยโต้แย้งกันด้วยเรื่องอะไรสักเรื่องในเฮงกับลูกเมียก็นั่งกินข้าวกันอยู่พ่อแม่นั้นกินกันแล้วตั้งแต่ยังไม่ค่าส่วนลูกเมียก็รอกินพร้อมกันในเฮงเพราะว่าในเฮงไปบ้านพวกเพิ่งจะกลับมามากินข้าวพร้อมหน้ากัน กำลังกินข้าวคุยกันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงเปรียงเปรียง,เ,ยงเสียงปืนรัวหูดับตับไม้ยังกระจุดประทัดไหว้เจ้าลูกสาวในเหงเมียในเหงฟุบขำมาลงไปในสำรับกับข้าวเลือดแดงทะลักออกมาในเหงนี้เพ่นตัวปลิวเลยพุ่งตัวไปหามุมปลอดภยัยพ่อกับแม่ตกตะลึงพึงเพลิดนั่งกันตัวแข็งทื่อแล้วเบิกตาโพงจ้องดูลูกเมียในเฮง ตะเกียงก็ดับไปแล้วไม่รู้พ่อหรือแม่ดับหรือว่ามันโดนลูกปืนก็ไม่ทราบตอนนั้นมองอะไรไม่เห็นได้แต่ยินเสียงหลังจากที่เสียงปืนสงบเป็นเสียงพายกระทบน้ําดังห่างออกไปอ่าแสดงว่าไอ้ผู้ร้ายนี่มันมาเรือในเฮงขยับจะไปคว้าปืนมายิงมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องล้มลงไปเพิ่งจะรู้ว่าขาซ้ายตรงโคนขาน่ยเลือดไหลโดนยิงตรงนั้นปรากฏพวกมันลอยนวลหนีไปได้นนหน้าอนาจจริงๆ ลูกสาววัยกำลังหน่ารักเมียก็ยังไม่แก่เท่าจบชีวิตไปทั้งคู่ต่อหน้าต่อตาโดยที่ในเฮงช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพวกไหนอ่าเพราะว่าพวกหนึ่งที่แคนแคนในเฮงอยู่ก็คือพวกพ้องญาติพี่น้องของคนที่ในเฮงยิงเขากว่ำกลางลานวัดคราวนั้นแต่ก็นึกแปลกใจว่าทําไมเพิ่งจะมาล้างแคนแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกขายาด้วยกันนะั่นแหละ ทีนี้นายเฮงก็อยู่บ้านไม่ได้สิมันเสี่ยงเกินไปมันจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ยอมได้ก็เลยเพ่นหนีไปทางเหนือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่นั่นเพื่อนคนนี้รู้จักกันช่วงขับรถอ่าก็เลยไปอยู่จังหวัดพยาไปอยู่พยาวได้ไม่นานก็ไปได้เสียกับแม่ไม้ลูกติดทั้งแม่ทั้งลูกสวยทั้งคู่เลยแต่ว่าลูกสาวก็มีสามีแล้วนะแต่ยังอยู่ในบ้านเดียวกันกับแม่ละมองๆดูแล้วท่าทางลูกสาวก็ชอบชอบนายเฮงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ส่วนสามีของเธอแน่นอนละเหม็นขี้หน้าในเฮงมากช่วงนั้นในเฮงไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านเลยเพราะเกรงพวกที่ปองร้ายเนี่ยจะรู้เบาะแสว่าขึ้นมาอยู่ทางเหนือเพราะรู้ว่าแม่แม่เป็นคนเก็บความลับมาอยู่แกรู้อะไรใครมาถามด้วยแกก็เผลอพลัง้งปากเล่าให้ฟังก็เลยปิดเป็นความลับว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนนะเสร็จแล้วต่อมามาได้ทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเมียเรียบร้อยหมดจริงๆนะทีนี้ว่าตัวแม่นะ่ะไม่เท่าไรเพราะว่าเป็นแม่ไม้มาแล้ว ทีนี้ลูกสาวนี่สิอ่าก็กลัวผัวจะล่วงรู้ความลับทีนี้ผัวระแคะระคายจริง,รงๆคงมีคนบอกเขาก็เลยชวนในเฮงกินเหล้าในเฮงก็กินพอเมาเขาก็เอ่ยปากถามขอให้บอกอย่างลูกผู้ชายเขาถามว่ามีอะไรกับเมียเขาหรือเปล่าในเฮงก็บอกให้เขาถามเมียเขาเองเขาก็เรียกเมียมาถามต่อหน้าแม่ยายก็ห้ามปรามแต่เขาไม่ฟังขาดคันเขาพกปืนมาด้วยอ่าในเฮงก็ไม่รู้รู้ตอนที่เขาชักออกมาจ่อหัวเมียแล้ว บังคับให้ตอบความจริงเมียเขาก็มองหน้าในเฮงในเฮงก็ขยิบตาว่าอย่าบอกเธอก็ไม่ยอมรับตอบแต่ว่าไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันในเฮงก็ช่วยเธอตอบด้วยบอกว่าไม่มีอะไรอย่างที่เขาคิดหรอกให้เชื่อเมียเขาเถอะเขาเป็นคนดีว่าอย่างนั้นปรากฏว่าผัวเขาก็เลยเก็บปืนแต่ดูเหมือนยังไม่หายสงสัยก็มองหน้าในเฮงใครจะพูดอะไรเสร็จแล้วก็ไม่พูดะลุกออกจากบ้านไปเสร็จแล้วคืนหนึง่ง ผัวเขาเนี่ยไม่อยู่บ้านบอกเมียว่าจะไปบ้านพ่อเสร็จแล้วนายเฮงก็เลยย่องเข้าไปหาย่องเข้าไปหาเมียเขาเนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะได้ไม่นานน่าจะราวๆสักทุ่มหนึ่งกำลังมีอะไรกันประตูห้องก็โดนถีบเปิดผงังปืนรัวนี่หลายนัดแต่เห็นแสงไฟแลบเสียงเปรียงเปรียง,ยงนายเฮงนี่พุ่งตัวล่อนจอนออกท่านหน้าต่างเลย ขากระแขนหักหนีไม่ได้สิอ่าตกลงมาข้างล่างเขากระโดดตามลงมายิงอีกหลายนัดจนลูกปืนหมดเสร็จแล้วเขาก็เตะเตะเต,ตะกระทืบกระทืบใช้ด้ามปืนทุบหน้าตาในเฮงจนเละฟันหน้าในหลุดเกือบหมดเสร็จแล้วกระบอกปืนทิมทะลวงเบ้าตาซ้ายปรากฏว่าในเฮงรอดแต่เมียเขาตายคาที่ในสภาพเปล่าเปลือยส่วนอ้เจ้าผัวนั่นอ่าพอทําเสร็จแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนตํารวจก็จับตัวไม่ได้ ในเฮงก็รักษาตัวอยู่ที่พยาวนั่นช่วงที่อยู่พยาวนะั่นแม่ล้มป่วยคนข้างบ้านเขาก็เล่าว่าเพอหาในเฮงทุกวันโดยเฉพาะตอนเย็นใกล้ๆค่ำนี่ร้องเรียกในเฮงวันแล้ววันเล่าบางวันก็เพอเห็นไปว่าในเฮงกลับมาแล้วดีใจใหญ่เรียกหาจนวันที่แกตายหมดลมหายใจในเฮงรู้เรื่องแล้วก็เศร้าใจเหลือเกินก็ คิดถึงแม่แม่ที่ไม่มีใครเหมือนแต่ว่าในเฮงนพิการมีชีวิตอยู่อย่างทรมานแสนสาหัสทุกวันนี้ทุเรศทุรังตัวเองเป็นที่สุดตาข้างซ้ายก็บอดปากบิดเบี้ยวไม่มีฟันหน้าใบหน้านี่เต็มไปด้วยแผลเป็นที่โดนดั้ปืนทุบจนยุบแหลกเละไปทั้งหน้าแล้วขาก็เดินไม่ได้เป็นไอ้เป๋เนี่ยแขนขวาก็บิดหักเออเวรกรรมนั่นก็คือเรื่องของในเฮง ซึ่งเหงแต่ชื่ออคนเราจะชื่อดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าความประพฤติมันเลวนี่นะชื่ออะไรก็ช่วยไม่ได้ต้งนั้นแหละพูดถึงเรื่องลูกแปลกๆเนี่ยมีอีกคนหนึ่งครับนางสวยัยบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านนายมเท่าไหร่อะนะ ยายไหวนี่แกแก่เท่าแล้วผัวแกชื่อตาผ่อนตายจากแกไปหลายปีแล้วยายไหวมีลูกผู้หญิงผู้ชายสามคนคนโตเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ชายมีเย่ามีเรือนแยกไปอยู่ต่างหากแล้วคนเล็กเป็นผู้หญิงแต่งงานแต่งการไปอยู่กับผัวก็เหลือแต่คนกลางซึ่งเป็นผู้ชายชื่อนายบุญธรรมไม่ยอมมีลูกมีเมียเสียทีซึ่งที่จริงแล้วก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดจะเอาไปทําผัวหรอกเพราะว่า ในบุญธรรมนี่แกไม่ยอมทามาหากินอะไรวันๆก็เอาแต่เที่ยวเตรกินเหล้าคอยเกาะแม่กินอยู่อย่างนั้นนะผู้หญิงคนไหนขืนเอาไปทําผัวก็คงจะซวยบะไลยเลยแล้วก็คงจะคิดผูกคอตายวันละหลายครั้งเป็นประจำที่ยายไหวแกก็พร่ำสอนพร่ำด่าอยู่เป็นประจำนะมันก็เถียงเถียงเถียงแม่เลิกพูดเลิกบน่นผมมาทีได้หรือเปล่าะ ผมจะทำอะไรแม่ก็ว่ามันบาปมันกรรมไปหมดอ่ะผมจะยิงนกตกปลาเตะหมาเตะแมวแม่ก็บอกมันบาปแล้วทีคนอื่นเขาทำมันโครมโครมไม่เห็นว่ามันจะบาปจะกรรมอะไรเลยแล้วไอ้ตัวบาปตัวกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงรูปร่างมันเหมือนคนหรือเปล่าหรือมันเหมือนแมวอ่ะแม่ไอเจ้าบุญธรรมมันเถียงแม่มันชอดชอดเพราะว่าแม่เนี่ยชอบบ่นชอบด่ามันอยู่เรื่อย ไม่ว่า,าจะบุญธรรมมันจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ให้แม่เขามันคอยด่าว่ามันยังไงในเมื่อวันวันมันไม่ยอมทํางานทําการอะไรไม่เคยช่วยแม่ซึ่งมีอายุมากแล้ววันวันก็เอาแต่เที่ยวเตร่สัมมาเลเทเมาไปกับเพื่อนฝูงพอถึงเวลากินก็มากินพอกินเสร็จแล้วก็ไปถ้วยโถโอชามจานช้อนกินแล้วก็วางไว้ให้แม่คอยเก็บคอยล้าง แต่อ้ที่มันน่าเจ็บใจมากๆก็คือไอ้บุญธรรมมันไม่ได้มากินข้าวกินปลาที่แม่มันหุงหาไว้ให้เพียงลําพังตัวมันคนเดียวเมื่อไหร่บางวันมันก็พาพักพวกสองคนสามคนมาช่วยกันกินกับข้าวกับปลาที่แม่ของมันทำมาไว้พวกมันก็กินกันหมดไม่เหลือไว้ให้แม่เลยบางครั้งแม่ของมันต้องกินข้าวกับน้ําปลาแล้วก็ต้องคอยเก็บถ้วยจานชามที่พวกมันกินแล้ววางเอาไว้มาล้างทําความสะอาดซะอีก แล้วอย่างนี้ไม่บาปไม่กรรมเขาไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเคยได้ยินพระท่านเทศท่านสอนว่าการที่เราในกินอาหารเสร็จแล้วทิ้งจานทิ้งชามมาไว้ให้แม่หรือว่าพ่อเก็บมาล้างเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เพราะว่าแทนที่เราซึ่งเป็นลูกจะต้องคอยดูแลพ่อแม่เก็บถ้วยเก็บชามมาล้างเสเองนี่กลับให้พ่อแม่เป็นผู้มาเก็บมาล้างแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กก็ว่าไปอย่างนะที่จริงในบุญธรรมเนี่ย ก็เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วถึงสองพรรษาแต่พอศึกจากพระมากลับทำตัวเหลวแหลกไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้อะไรคุณอะไรโทษนี่แสดงว่าบวชเป็นพระอยู่นี่สองพรรษานี่พระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาได้ซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณเจริญเป็นญาติกับยายไหวนี่แหละ แต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันมากเท่าไหร่แต่แกก็ได้รับรู้เรื่องราวนี้มาตลอดเพราะเวลาที่แกกลับไปเยี่ยมญาติญาติบางครั้งก็เลยไปเยี่ยมยายไหวด้วยก็เลยได้รับรู้เรื่องจากญาติญาติที่เล่าให้ฟังคุณจเจริญก็ได้แต่ปรองอนนีิจังไม่รู้จะช่วยอะไรยายไหวแกได้ยายไหวแกก็เคยขอร้องให้คุณจเจริญช่วยตักเตือนไอ้เจ้าบุญธรรมมันสักหน่อยเพื่อมันจะเชื่อฟังบ้างคุณจเจริญก็บอกโอ้ยคงไม่ไหวยายเอ,ไอ,ไอ้ย ขนาดใยไหวเป็นแม่มันน่ะมัน,มนยังไม่เชื่อฟังเลยว่าคํามันย้อนมาสิบคาแล้วผมเป็นอะไรกับมันน่ะแค่ญาติทางห่างขืนผมไปสั่งสอนมันเข้ามันไม่แตะผมเอาขอบุญแล้วเอออย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยดีที่สุดอายุผมก็มากอีตาหาเออเวนกรรมเอ้ยลูกเวนลูกกรรมอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วทําให้บุปการีต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน สร้างความเดือดร้อนให้แม่ให้พ่อญาติพี่น้องอยู่ร่ำไปอย่างนี้ไม่มาเกิดจะดีกว่าเออแต่คำว่าพ่อแม่นี่นะถึงลูกจะเลวจะชั่วย,ยังไงก็ไม่สามารถจะตัดขาดทิ้งลูกได้ต้องพยายามช่วยลูกทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ถึงขนาดยอมติดคุกติดตารางแล้วก็ยอมตายแทนลูกได้อย่างไย่ไหวเนี่เป็นต้นไอเจ้าบุญธรรมมันไปก่อนนี่ก่อสินเอาไว้รอบบ้านทั่วตำบล ยายไหวก็ต้องคอยตามใช้หนี้ให้ลูกชายแทบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเดือนมันจะขอเงินยายไหวเพราะในยายไหวไม่มีเงินให้มันก็เที่ยวไปหยิบยืมเขาไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินไม่มีเงินจะซื้อบุหรี่สูบก็ไปเที่ยวติดทเที่ยวเซนเข้ามาแล้วพอไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาเขาก็ไปเก็บไปทวงเอากักยายไหวซึ่งเป็นแม่รายไหนมันไป เซนเขาไม่ยอมให้หย so ิบให้ยืมไม่ให้ติดไม่ให้เซ็นมันก็พานทะเลาะหาเรื่องกับเขาจะยกพวกมาปล้นมาฆ่ามาเผาบ้านเผาร้านเขามาล่ะโอ้นี่มันมนุษย์หรือสัตว์อะไรกันแน่โบราณเขาบอกว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำกล่าวนี้เป็นจริงแท้แน่นอนเพราะจะบุญธรรมนี่มันคบจะคนพาน คนพาลก็พามันไปในทางผิดกินเหล้าสูบกัญชาก็วันหนักหนาแล้วแต่นี่พวกมันมาเสพมากินยาบ้ายาอันตรายกันจนกระทั่งติดงอมแงมหนักเข้าเมื่อไม่มีเงินจะซื้อยาบ้ามากินก็พากันไปลักไปขโมยฉกช,ชิงวิ่งราวทรัพย์พวกชาวบ้านเขาพวกชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับเข้าคุกเข้าตารางเดือดร้อนพ่อแม่ต้องวิ่งหาเงินหาทองมาประกัน มาอุดมาวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ลูกถูกส่งฟ้องศาลไม่งั้นเดี๋ยวจะพานเข้าไปอยู่ในคุกใหญ่นะซึ่งคุกใหญ่นี่ใครได้เข้าไปแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์สอนวิชาโจรระดับปริญญาโทรให้มากมายจะออกมาพ้นโทษแล้วคนไหนกลับตัวกลับใจได้ก็ดีไปแต่สําหรับคนที่ไม่เข็ดหลาบกลับตัวกลับใจไม่ได้ก็มีหวังจะหวนกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าในคุกในตารางมันมีอาถรรพ์ ส่วนยายไหวนั้นพอเจ้าบุญธรรมถูกจับก็วิ่งเต้นเอาที่ไร่ที่นาไปจำนองเอาเงินมาเป็นค่าวิ่งเต้นไม่ให้ลูกติดคุกติดตารางแทบจะหมดเนื้อหมดตัวญาติพี่น้องห้ามก็ไม่ฟังเออนี่หละหัวอกของผู้เป็นแม่ลูกอกตันยูอย่างในบุญธรรมมันไม่มีความสำนึกหรอกมันไม่เคยนึกถึงหัวอกผู้บังเกิดกล้าวคนเราในมันชั่วเสียแล้วยากนักยากหนาที่จะกลับตัวกลับใจมีแต่จะเตลิดไปใหญ่ ยิ่งมีคนมาว่ากล่าวตักเตือนแทนที่จะเชื่อจะฟังเปล,าล่าหรอกมีแต่จะทำความชั่วหนักก็ไปอีกเหมือนกับทำประชดก็ในเมื่อเขาว่าไม่ดีเป็นคนชั่วคนเลวไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ชั่วให้มันสุดๆไปเลยเอานะมันคิดอย่างนั้นไอเจ้าบุญธรรมกับเพื่อนของมันอีกสองคนเมื่อถูกเจ้าบ้านเขาประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนขี้คุกขี้ตารางมันก็เลยรวมหัวกันสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไป มันทั้งสามนี่รวมหัวกันไปฉุดเด็กสาวอายุสักสิบห้าสิบหกปีในหมู่บ้านไปคมขืนซะยับเยินเพราะความเมายาบ้าของพวกมันพ่อแม่ของผู้หญิงไปเอาตำรวจมาจับยัดเข้าคุกเข้าตารางมีการวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้กับฝ่ายผู้เสียหายเป็นเงินก้อนโตเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับเขาต้องการให้ไอ้กาก,ากเดนมนุษย์ทั้งสามตัวนี้เข้าไปชดใช้กรรมในคุกในตาราง ใหญ่ไหวนั้นอุตส่าห์ลงทุนไปกราบไปไหว้พ่อแม่ฝ่ายหญิงยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นผืนนาถึงสิบไร่ก็ไม่เป็นผลเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกสาวมาจนเติบใหญ่ตั้งใจจะส่งเสียลูกสาวของเขาเล่าเรียนให้มีความรู้มีวิชาไว้หาเลี้ยงชีวิตเพื่อหวังจะเป็นที่พึ่งในยามแก่ยามเฒ่าแต่กลับถูกไอสัตว์นรกนี่มาประทับรอยบาปรอยมนทินติดตัวไปจนตาย อย่างนี้ให้เอาเงินสดมาวางเป็นล้านให้เอาที่ดินมาเป็นร้อยไร่ก็เมินเสียเถอะเพราะว่าลูกสาวของเขาน่ะมีค่ามากกว่าเงินจำนวนนั้นฝ่ายไอ้เจ้าบุญธรรมก็เร่งร้าเอากับพ่อแม่ของมันให้หาเงินมาให้เขาเพราะว่าพวกมันไม่อยากจะเข้าไปใช้กรรมในคุกใหญ่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็สยองขนหัวลุกแล้วยายไหวผู้เป็นแม่ก็หมดปัญญา พี่น้องของเจ้าบุญธรรมก็ไม่ยอมช่วยเหลือแถมยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมที่ตัวทำไว้ก็แล้วกันนี่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วละนะเออรับกรรมไปเถอะในที่สุดไอ้เจ้าบุญธรรมกับพวกสามคนก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกคนละสองปีสี่เดือนโทษฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเด็กผู้หญิงซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ นี่คือผลของการกระทําด้วยความคึกขนองและผลของการเสพยาบ้าเมื่อเสพมันเข้าไปแล้วก็ทําให้มีจิตใจฮึกเหิมขาดความยั่งคิดเห็นผิดเป็นชอบพ่อแม่สั่งสอนก็ไปยอมเชื่อยอมฟังแถมยังดุดาว,ว่ากล่าวผู้เป็นแม่ซึ่งให้ชีวิตกําเนิดเกิดมาวันหนึ่งยายไหวก็ไปเยี่ยมเอจบุญธรรมในขณะที่ถูกโซ่ตรวนและกุญแจมือจองจํา กำลังเดินคอตกน้ำตาคลอเบ้าอยู่กูเคยพร่ำบนพร่ำสอนมึงมาตลอดใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมึงก็ไม่ยอมเชื่อแม่แถมยังถามหาตัวบาปตัวกรรมว่ามันเป็นยังไงซะอีกกอนนี้แหละสิ่งที่มึงกำลังได้รับอยู่ตอนนี้ล่ะมันเป็นรูปเป็นร่างของตัวบาปตัวกรรมละ แต่คนชิงไอ้ตัวอะไรมาเกิดอย่างในบุญธรรมเนี่ยมันจะคิดถึงหัวอกของผู้เป็นแม่ก็หาไม่นะตอนที่คุณเจริญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณเจริญบอกว่าไอ้เจ้าบุญธรรมยังเพิ่งจะใช้กรรมอยู่ในคุกผ่านไปยังไม่ถึงปีก็ยังหวั่นใจนักหนาว่าระหว่างที่มันเข้าไปอยู่ในคุกนี่มันอาจจะได้เรียนรู้ช่องทางธรรมมาหากินในทางที่ผิดจากบรรดาเกจิอาจารย์ติดตัวออกมาอีกมากมาย คุณเจริญบอกว่าไม่ได้ดูหมิน่นดูแคลนดูถูกเยียดหยามเพราะาไอ้เจ้าบุญธรรมมันก็เป็นญาติห่างๆของแกแต่เท่าที่ได้พบได้เห็นและรู้จักมันมาไอ้เจ้าบุญธรรมนี่แทบไม่มีค่าของคนอยู่เลยมันเป็นลูกเลวบริสุทธิ์จริงๆทําให้แม่ซึ่งอุ้มชูเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่แบเบาะจนเติบใหญ่ต้องเสียใจและเสียน้ําตาให้กับการกระทําของมันแทบไม่เว้นแต่ละวันนะคุณเจริญบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้เอาความชั่วของญาติมาประจาน แต่ต้องการจะให้เยาวชนที่ได้ฟังได้รู้อย่าได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างเยาวชนคนใดที่ประพฤติปฏิบัติอย่างในบุญธรรมจงหยุดแล้วก็ละเลิกเสียเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาเป็นคนจงมันทําแต่ความดีแล้วก็อย่าได้ทำบาปครับก่อนจากกันวันนี้ลาจากกันด้วยพุทธพจน์ที่ว่าธรรเมติตาเยนกโรติปาบะกังผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาป ผู้ตั้งมั่นในธรรมคอยกำราบไม่ทำบาปดอกนะแต่ละลดสิ่งเมามัวชั่วร้ายทำลายหมดคอยสะกดตัวบาปอันหยาบคายส่วนบุญงามความดีท่านชี้เช่นมันบำเพ็ญบุญนั้นเหมือนมั่นหมายมนทินหมองกองกรรมไม่กล่ำกลายแสนสบายชื่นสุขทุกทีกท่วาสวัสดีครับ